มาก่อนเบลล่าวิกกี้รักสะบั้นก่อนเป็นพระเอกร้อยล้านแฟนสาวคนแรกเวียสุกลวัฒน์ไม่เคยออกสื่อที่ไหนจบสูงอาชีพทำเงินได้อื้อไม่แพ้แม่ของลูกหากย้อนเส้นทางความรักของเวียสุกลวัฒน์ก่อนเข้าวงการบันเทิงแฟนสาวคนแรกที่เคยตกเป็นข่าวกับเวียมีดีกรีเป็นถึงพยาบาลและแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังโดยทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะได้เลิกราและแยกย้ายกันไปต่อมาได้คบหาดูใจกับนางเอกคู่ขวัญในตำนานแพนเค้กเขมนิดซึ่งทั้งคู่ได้เล่นละครด้วยกันตอนปี2549เรื่องพลิกดินสู่ดาวจนเปลี่ยนสถานะเป็นคู่จริงและได้คบหาดูใจกันมาถึง5ปีก่อนที่จะยุติความสัมพันธ์กันไปโดยเรื่องละเอียดอ่อนที่คุยกันไม่ลงตัวจากนั้นก็มีข่าวว่ากำลังคบหาดูใจกับนางเอกสาวสวยเบลล่าราณีซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาอย่างมากเพราะทำลายกฎรักข้ามช่องโดยทั้งคู่เริ่มต้นความสัมพันธ์รู้จักกันจากการที่ได้ร่วมงานกันเมื่อปี2561ทั้งคู่ได้ออกงานร่วมกันและได้ให้สัมภาษณ์คู่ครั้งแรกยอมรับคุยกันมา5ปีก่อนปิดฉากความรักลงหลังคบหากันมานานถึง9ปีสร้างความตกอกตกใจให้กับแฟนๆอยู่ไม่น้อยซึ่งทั้งคู่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเลิกกันด้วยดีและยังเป็นพี่น้องที่ปรารถนาดีต่อกันก่อนเวียสุกลวัฒน์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีสาวคนใหม่เป็นสาวหมวยกำลังคบหาดูใจกันอยู่และได้มีภาพกับสาวคนสนิทออกมาให้เห็นกันอยู่บ้างและเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้านคุณแม่ของเวียก็ได้เผยชมหน้าสาวข้างกายของลูกชายจนมีกระแสข่าวลือออกมาว่าเตรียมแต่งงานเร็วๆนี้และล่าสุด1กรกฎาคม65เจ้าตัวออกมายอมรับว่าข่าวลือเรื่องแต่งคือเรื่องจริงพร้อมบอกว่าความน่ารักของวิกกี้โดนใจทุกอย่างด้วยความที่หลายอย่างคุยกันเข้าใจคุยได้ทุกเรื่องจริงๆไม่ได้ข้างรักขนาดนั้นแต่มีความรักมันก็นิดหนึ่งทุกอย่างลงตัวอะไรๆก็ไปของมันเองแบบดีจังเลยเป็นอะไรที่ง่ายแต่มันยิ่งใหญ่เขาเป็นคนที่เพอร์เฟกต์โดยก่อนหน้าที่วิกกี้จะมีธุรกิจของตัวเองพบว่าวิกกี้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ A-BAC จากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาจีนโทการตลาดและได้รับเกียรตินิยมจากนั้นวิกกี้ก็ได้รับทุนรัฐบาลจีนไปเรียนต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์โดยเน้นที่การเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนจากมหาวิทยาลัยฟูตันมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนวิกกี้ตั้งใจเรียนจนได้รางวัลนักศึกษาดีเด่นและวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมอีกด้วยหลังจากเรียนจบวิกกี้ได้ทำงานเป็นเลขารองประธานในเครือ CP จากนั้นจึงลาออกมาเป็นแอร์โฮสเตสกับสายการบินเคนยาแอร์เวย์และเมื่อออกจากการเป็นแอร์วิกกี้ก็มาทำงานที่ CMG บริษัทในเครือของเซนทันในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการค้าการตลาดจากนั้นก็ลาออกมาทำงานที่เซนทันกรุ๊ปในตำแหน่งซีเนียร์เมเนเจอร์ของในส่วนงานค้าปลีกและปฏิบัติการแบรนด์มาร์กแอนด์สเปนเซอร์และจากนั้นก็ลาออกไปทำงานตำแหน่งผู้จัดการค้าปลีกส่วนภูมิภาคของบริษัทลุคเอเชียแปซิฟิก